คิดว่าบัฟท้อของเราจะไปสุดที่ตรงไหนรายการของผมมันโดนคนด่าเยอะมากครับผมวันหนึ่งผมร้องไห้เลยผมอ่านคอมเมนต์มีแต่คนด่าผมด่าทุกคอมเมนต์เลยคือด่าบอกว่าขอทิชชู่ขอทิชชู่เดี๋ยวนี้เราตั้งใจทำงานนะเราก็เจอคอมเมนต์ที่ทำให้เราท้อได้เลยเราได้พิมพ์ตอบกลับไปด้วยไหมพี่น้ำตามันไหลออกมาตลอดว่าแบบเราจะเอ้ยขอโทษนะครับอะไรเงี้ยอยากเลิกทำไหมผมจะเลิกเลิกทำสวัสดีครับพบกับรายการ Buff Talk รายการที่เราจะถอดสมองและมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้พบกับ D Talk คุณโดมกับคุณตั้มสวัสดีครับก่อนอื่นขออยากให้แนะนำตัวกับคนดูหน่อยเพราะบางคนคนที่ดูอาจจะไม่รู้จักคุณสองคนโอเคครับเชิญก่อนไม่ครับเมื่อกี้เขาแนะนำคุณโดมกับคุณตั้มใช่ไหมก็ควรจะเป็นคุณโดมแนะนำตัวก่อนเพราะเราตัวใหญ่ด้วยต้องแนะนำเยอะเพราะว่าต้องนานนานครับเพราะใหญ่ต้องแนะนำนานสวัสดีครับโดมครับจารุวัฒน์เชวารามครับเป็นเดอะสตาร์ครับคนที่8ครับครับก็ตั้มครับเป็นเดอะสตาร์เหมือนกันครับเป็นปีที่รุ่งเรืองที่สุดมองกล้องนี้เคยทำรายการมาครับไม่มองต้องมองกล้องนี้คุยกับคนดูครับสวัสดีครับตั้มครับเป็นเดอะสตาร์รุ่นที่9ครับเป็นรุ่นที่รุ่งเรืองที่สุดที่มากบปีโดมอ๋ออันนี้รุ่น8รุ่น8ครับแล้วกระแสรุ่น8นี่คือว่ากระแสเป็นยังไงบ้างประมาณ 70% ครับ70เรตติ้งครับ70แล้วเราพอรุ่น9พอรุ่น9นี่ก็จะ 100% ครับโอ้โหคนดูทั้งประเทศก็คือทุกบ้านต้องเปิดทุกบ้านต้องเปิดดูอันนั้นยังเหลืออยู่30ยังไม่ดูใช่70นี่คือคนไม่ดูนะอ๋อไอ้ที่เรตติ้ง70นี่คือคนไม่ได้ดูคนไม่ได้ดู30ที่ดูมีพิธีแบบมีอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้อยู่ส่วนของผม 100% เนี่ยคือไม่ได้ดูอ๋อไม่ได้ดูก็หนักกว่าคนนั้นเลยแต่ว่ารุ่งเรืองกว่ารุ่งเรืองกว่าใช่อันนี้ต้องให้ได้อันนี้คือแชมป์ใช่ครับอันนี้ก็ไม่แชมป์ครับแชมป์เหมือนจะแชมป์ครับแต่ทำไมครับมันดูไม่มีราศีตอนนั้นแชมป์ผมไม่อินแชมป์ผมอินไปทางโกลเด้งโกลเด้งกับโฮลดิ้งเกิดทางนั้นเพราะแชมป์มันจะแบบเยอะแหละโกลเด้งนี่เนื้อเป็นโกลเด้งเนี่ยมันออกหัวใจ2ใบไงอ๋อเออแต่เป็นพี่ชายนะถ้าเป็นคนใต้จะเป็นโกอ๋อแต่ถ้าเป็นแบบพอเถอะไม่ไหวก็พอเถอะปู่ยากอ่ะยากอ่ะยากอ่ะได้ไงวะกูเริ่มอ่านกูจะทำไงให้กูแบบกูอ่านไม่อ่ะมันอยู่กับความเงียบอ่ะตั้งแต่ตอนเปิดอ่ะตากล้องอ่ะขำอยู่คนเดียวตั้งแต่แรกเลยอ่ะแล้วพี่เมียวดีพี่สวัสดีครับเชิญครับเชิญครับดีท็อกครับโอ้โหเฮ้ยมันยากนะยากไหมยากยากยากทั้งตอนถ่ายแล้วเรารู้สึกว่าสคริปต์ก็น่าจะยากด้วยอืมใช่อันนี้คืออันนี้ต้องถามแทนคนดูว่าเป็นในรายการอ่ะพี่ผมว่าหลายคนสงสัยว่าทุกคำถามทุกคำตอบเนี่ยมันสดหมดเลยไหมไม่รายการเราตอนแรกคนดูก็เหมือนแบบรายการกาเลวกาลาดอ่ะมึงแบบว่าตั้งกล้องถ่ายกันแบบอยู่ดีก็ถ่ายหรือแบบไม่ใช่มีสคริปต์ก่อนทำไมเมื่อกี้สดเมื่อกี้ก็สดนี่ขนาดสดนะเนี่ยยังแบบถ้าเตรียมสคริปต์มันจะตลกกว่านี้เพราะว่าเราจะแบบไปรีเสิร์ชข้อมูลลึกแบบเรื่องลึกเรื่องอะไรอย่างนี้มาเหรอใช่คือปกติอะเวลาสมมุติได้แขกปุ๊บคอนเฟิร์มมาปุ๊บเราก็จะรีเสิร์ชข้อมูลแบบรายการสัมภาษณ์จริงๆอะแต่พอได้ข้อมูลกลับมาแล้วเรามาบิดให้มันเป็นมุกตลกครับอย่างเช่นแบบว่าได้ผลงานเพลงอย่างเงี้ยของศิลปินมาเราก็เอาชื่อเพลงมาเล่นมุกซึ่งก็คือเราก็ต้องรีเสิร์ชจากตัวแขกแหละจริงๆเลยทีนี้แขกอะเราเลือกยังไงเออวิธีการคัดแขกประมาณ 80%เขามาเองเขาขอมาคือเ
น้องไม่ได้ติดต่อไปหรอได้ติดต่อว่าเขาติดต่อผ่านมาทางเพจรายการใช่มาทางเพจแล้วก็มีคอนแทคส่วนตัวทั้งพี่แล้วก็แอดมินคนต้องที่เป็นแอดมินด้วยกันก็คือต่างคนก็ต่างมีคอนแทคแล้วก็ก็จะติดต่อผ่านมาเนี่ยแหละแล้วก็เรามาคุยกันอีกทีว่าแบบเอ้ยเอาคนนี้สนใจไหมคนสนใจงั้นพี่ก็ต้องคัดด้วยเพราะว่าแน่นอนอะคนก็ต้องถล่มอะแต่ความที่คัดเนี่ยไม่ได้คัดแบบขนาดที่แบบเฮ้ยดังออกมาไม่ดังไม่ออกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะเราดูหลักๆเลยอะเขาเป็นแฟนรายการเราจริงไหมเวลาเล่นกันอะมันจะสนุกคุยกันมันจะรู้ทางรู้มุกกันละจริงๆนะเราอะเป็นแฟนแล้วก็แบบว่าชื่นชอบแล้วดูตลอดดูเหรอใช่ครับผมรู้แต่ผมครั้งแรกที่ผมดูเลยคือวงซิลก่อนวงซิลมาเราไม่ได้รู้จักส่วนตัวเลยครับเอาง่ายๆเป็นไอดอลเราสมัยเราแบบสมัยเรียนอะเชียร์วงนี้วงล็อกแบบโคตรเท่อะเออแต่พอเขามาออกรายการเราปุ๊บเราเปลี่ยนความคิดเลยไอดอลหายไอดอลหายไปไหนแล้วไอดอลแบบยังจับแบบตีขาเขาเมื่อก่อนพี่เป็นไอดอลผมเลยนะแล้วเขาถามไหมว่าแล้วตอนนี้อะเราไม่บอกแค่บอกว่าเมื่อก่อนนะพี่เป็นไอดอลเขาคงอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเคยเชิญไปรายการซิลล็อกบ้านเขาอ่ะเออแล้วก็เลยบอกเขาพี่ยังเป็นไอดอลผมเลยโอ้โหเมื่อก่อนนะเออเมื่อก่อนนะสมัยเนี้ยคือเทปซิลอ่ะถ้าคนได้ดูอ่ะมันโอ้โหมันรู้สึกแบบวุ่นวายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่หลังจบอ่ะวุ่นวายกว่าแบบจบรายการไปแล้วอ่ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะซิลเขามีงานต่อด้วยที่เราถ่ายแถว3ย่านกรุงเทพนี่แหละเขามีงานต่อที่จังหวัดราชบุรีต้องไปเล่นดนตรีต่อก็ถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็แบบก็ระหว่างถ่ายก็มีดื่มๆแหละวงนี้เขาต้องดื่มอยู่แล้วก็ถามไปประมาณ4-5คำถามลิ้นเริ่มเหลวแล้วอ่ะเอาง่ายๆว่าวงแต่ก่อนวงซิลมาจะเป็นแททูคัลเลอร์อันอีพีนั่น2วงเนี้ย3วงพาคินสันอีกวงนึงอีกวงสามวงเนี้ยก่อนมาค่าตัวไม่คุยเรื่องมึงเตรียมเหล้าไว้กับเบียร์ไว้ครับเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนเลิกกองปุ๊บก็มันก็มีคุยนิดนึงแบบว่าเขาเรียกแฮงเอานิดนึงแต่นิดเดียวเพราะว่าเราถ่ายเสร็จประมาณตอนเย็นๆแล้วเขาต้องนั่งรถตู้ไปเล่นราชบุรีต่อทีนี้เขาไปกันหมดแล้วเหลือคนเดียวยังอยู่ให้ผมทายแล้วผมทายถูกอันนี้ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนใช่ไหมแต่ทายถูกไม่ผมทายถูกตั้งแต่ผมรู้ข้อมูลเลยว่ามีคนนึงไม่ไปผมสามารถจิ้มชื่อได้เลยว่าคือใครตาคนเนี้ยและตอนนี้เพิ่งมาฉายตอนหลังแต่ก่อนพี่เป๊กแกชอบสร้างตำนานใช่แต่ว่าเราได้ไปคลุกคลีอยู่ช่วงนึงแล้วเราได้รู้แล้วว่าตาคนเนี้ยไม่เบาหนักเลยนั่นก็คือตะเคนเคนหน่วยตะเคนนะจริงใช่เราห่วงงานเขาว่าแบบแทนที่เขาจะห่วงงานตัวเองนะพี่ไม่ไปเหรอเพื่อนพี่ไปหมดแล้วเนี่ยคือไปทั้งวงจริงนะเหลือเขาคนเดียวแล้วแบบกินกันต่อสนุกพี่ไม่ไปเหรอไปราชบุรีเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนอื่นตีแทนเขาจะมีคนนึงใครถ้าใครตาม IG เขานะเขาจะมีคนนึงที่เขาชอบตีกองเหมือนสอนเหมือนฝึกเหมือนเด็กไปแบบเขาได้ไปซาวเช็คแทนอะทุกวันนี้ตีเก่งกว่าตะเคียนแล้วนะรับเนี่ยมันก็คือสามารถขึ้นแทนได้เลยสามารถเลยตะเคียนไม่ตื่นตีแทนบ่อยเกินไปได้แล้วนั่นแหละคือบทก็โอ้โหพี่ไปโอ้ไม่ไปเดี๋ยวให้คนอื่นตีแทนยินสักพักผู้จัดการวงต้องนั่งรถตู้กลับมาแบบมาลากขึ้นไปเพื่อไปเล่นแหละเออก็เลยแบบโอ้เฮี้ยกูไม่น่าทำคือเขาไม่น่าทำแบบภาพไอดอลกูแบบว่าตอนเด็กพังวันพังวันนั้นเลยมันพังเลยซึ่งนั่นแหละรายการมันสนุกมากด้วยทั้งหน้าจอเองแล้วก็หลังจอทีนี้เราต้องย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วไอ้กว่าการจะได้มาซึ่งรายการที่มันสนุกที่มันเป็นโมเดลเนี้ยมันเริ่มต้นได้ยังไงโอ้โหต้องบอกว่าเพจพี่อ่ะมันเราทำ Facebook มาก่อนครับทำมาตั้งแต่ปี2010ตอนนั้นคอนเทนต์เป็นอะไรครับตัวหนังสืออย่างเดียวเป็นมุก Facebook เมื่อก่อนโพสต์รูปไม่ได้เป็นมุกแบบคำพูดแบบ A กับ B วันก่อนครับอะไรเงี้ยวันก่อนครับบนละครอ่ะมุกแบบวันไลเนอร์อะไรเงี้ยวันไลเนอร์มันก็จะเป็นมุกแบบบรรทัดเดียวจบเมื่อก่อนร้านเพิงหน้าหมู่บ้านเนี่ยขายของ
ขายของและขายดีมากเลยนะเมื่อก่อนเป็นเพิงเดี๋ยวนี้ขายดีจัดจนเป็นอัคคีภัยเขาไปลุกเล่นคำเล็กๆอะไรเงี้ยเล่นคำอะไรเงี้ยคือโพสทุกวันตอนนั้นเราก็ทำงานประจำแล้วก็ว่างๆแล้วตอนนั้นทำอะไรพี่เป็นพนักงานประจำทำเกี่ยวกับโลจิสติกพอทำงานแรกปุ๊บที่2ที่3ที่ทำมาก็เป็นงานนี้สไตล์เดียวกันหมดเลยทีนี้พอเราเข้าไปเมื่อปี2010ปุ๊บจากเป็นตัวหนังสือก็พัฒนาเป็นรูปFacebook โพสต์รูปได้ก็เป็นรูปแล้วก็เพิ่งมาทำคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโออ่ะเริ่มทำนะก็ตอนที่แบบประมาณทำไปสักประมาณปี2017 18อะไรอย่างเงี้ย16 17แถวๆนั้นอ่ะผมได้ถามว่าอยู่กับตัวหนังสือและรูปเนี่ยมาประมาณ7ปีใช่ประมาณนั้นตอนนั้นยอดเพจคนตามเยอะมั้ยกระแสดีมั้ยใช่คำว่ามันอยู่นะถึงวันนี้มันยังคิดว่ามันคนรู้จักเพราะว่าอยู่นานก่อนประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะยังมีความคิดนี้อยู่เพราะว่าเพจมันอยู่มานานคนมันก็เห็นเอาง่ายๆคนที่รู้จักเพจบัฟเฟิลแก๊กตั้งแต่ยุคแรกอะถ้าแบบตอนอายุตอนรู้จักนั้นคือแบบ15ตอนนี้บวกไปอีก14ปีก็โอ้โหก็29แล้วนะคือมันเป็นอีกเจนนึงไปแล้วอะคือคนที่รู้จักช่วงเวลาเดียวกันกับพี่มันก็จะอายุเท่าพี่แล้วแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเจนใหม่เพราะว่าเรามาทำเป็นวิดีโอแล้วใช่จะเป็นคอนเทนต์อีกใช่แต่ก่อนหน้านะคอนเทนต์วิดีโอแม่งก็เป็นแบบทั่วไปเลยไปกินข้าวบล็อกเหมือนแบบเที่ยวเล่นมุกถ้าใครไปค้นๆดูแบบปีหลังๆนะแต่ YouTube อ่ะเพิ่งมาทำเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเองเมื่อก่อนลงคลิปก็ลงใน Facebook แต่ก็เป็นนี่แหละมุกแบบโบ๊ะใส่เอฟเฟคปุ้งปังปุ้งปังเหมือนที่เขาเล่นกันก็ทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนวันนึงลาออกจากงานเพราะอะไรลาออกอ่ะบางคนคิดว่าพี่ลาออกเพราะว่า Buffalo Gag ใช่จริงไม่ใช่ลาออกเพราะว่าน้ำพริกแคบหมูยายน้อยหลายคนถ้ายังไม่รู้จักลองเข้าไปดูในเพจนี้เพจนี้คือเพจขายน้ำพริกแต่น้ำขายน้ำพริกแบบบูลลี่ตัวเองคือมันเกิดจากการที่วันนึงอ่ะตอนนั้นพี่ก็ทำงานประจำอยู่แม่พี่ชื่อน้อยอ่ะยายน้อยพี่ก็ตั้งแม่พี่เขาจะทำน้ำพริกขายแบบในหมู่บ้านอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นพี่เป็นแอดมินเพจบัฟเฟิลแก๊กอยู่แล้วเราก็แบบเฮ้ยช่วยลงใน Facebook ส่วนตัวเผื่อแบบคนติดตามเราจะได้ซื้อบ้างพี่ก็ลงขายเลยแม่ขายน้ำพริกแค่หมูยายน้อยช่วยแม่อะไรเงี้ยลงไปนี่ไม่มีมุกสักคำเลยนะแต่คอมเมนต์มานี่เพื่อนๆมาพอเวลาเพื่อนๆอ่ะเห็นเราโพสอะไรตลกๆปกติอ่ะมันก็มันชินไงแต่พอเห็นโพสอันนี้เอาแล้วคันมือแล้วนี่เข้าไปเลยทีนี้น้ำพริกแคบหมูหรือแคบหมาเออเออกินไปฟันจะแตกไหมเออน้ำพริกนี่เอาไปหนุนล้อรถได้ไหมเป็นแนวนี้หมดเลยแล้วเราอ่านอ่ะที่แม่งตลกเราขำเราชอบไงทุกคนต่างหาสโลแกนต่างนู่นนี่นั่นมามันก็เลยเกิดเป็นกระแสมีแรงกระเพื่อมใช่พอเราอ่านในเฟซส่วนตัวเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยตลกว่ะเราก็เลยแคปไปลงในเพจบัฟเฟิลแก๊กปรากฏว่าอันนี้ไอตอนอยู่ในเฟซส่วนตัวนะมีคอมเมนต์เป็นร้อยเลยแต่ไม่มีคนสั่งสักคนเลยเพราะว่าเพื่อนมาคอมเมนต์แกล้งแต่พอเราอ่านแล้วตัวเองมันตลกอ่ะเราก็แคปเราไปลงในบัฟเฟิลแก๊กอ่ะโหคนแชร์เป็นหมื่นเลยแล้วแบบทีนี้ออเดอร์มาจริงๆอันนี้แบบอินบ็อกซ์ระเบิดจริงแต่นี้เมื่อปี2018เริ่มทำแบบนี้แล้วก็แบบแม่จะขายทีก็ลงในเฟซส่วนตัวทีมันก็มาทีนี้ทำไปทำมาเพื่อนในแอดมินด้วยกันก็เลยแนะนำบอกเฮ้ยมึงเปิดเพจแบบของน้ำพริกไปเลยดีกว่าเราก็เปิดเพจเมื่อปี2020พอเปิดปุ๊บเราก็เนี่ยทำคอนเทนต์เองเลยแซวตัวเองแบบที่เราเคยโดนแซวมาเนี่ยทำคอนเทนต์ลงทุกวันตอนนี้พอทำไปสักประมาณปีหนึ่งเมื่อปี2021ต้นปีไอ้ยอดแบบว่ายอดขายของน้ำพริกอะรายได้มันเท่ากับเงินรายได้ประจำเรา
ก็เลยตัดสินใจลาออกเลยเราตั้งใจออกมาทำตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเราไม่ได้ชอบกินน้ำพริกนะแต่เราชอบทำคอนเทนต์แล้วก็อีกขาหนึ่งคือ Buffalo Gag เราก็จะออกมาทำแบบจริงจังเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆออกมาแล้วด้วยเหลือพี่คนสุดท้ายตอนนั้นพีคกับการขายน้ำพริกเนี่ยประมาณแบบเดือนเท่าไหร่ช่วงพีคสุดคือช่วงโควิดที่เขาประกาศล็อกดาวน์ให้อยู่บ้านอ่ะขายได้เดือนละ 500,000 กว่าบาทในขณะที่ทุกคนแบบโควิดและดูแบบแย่มากแต่ธุรกิจน้ำพริกของเราโคตรรุ่งเรืองคนไม่ต้องกินอ่ะเนาะต้องกินแล้วอยู่กับมือถือไม่อยู่มือถือว่างแล้วข้าวทางเลยคือไม่รู้ว่ากินด้วยหรือเปล่านะซื้อไปเอาไปเล่นหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นคอนเทนต์มันคอนเทนต์คือมันจะมีคำจำกัดความในเพจที่ตั้งไว้เป็นได้ทุกอย่างยกเว้นอาหารอะไรเงี้ยเราใส่ไว้อยู่ดีๆมาทำปัตตึกได้ไงมาทำบับทองได้ไงสักประมาณปี2022วันหนึ่งแบบนั่งคุยเฮ้ยก็คุยกันว่าเอ้ยอยากเรามาลองทำแบบรายการสัมภาษณ์ดูดีกว่าแต่เรามีไอเดียแล้วแต่คำถามกับคำตอบเนี่ยเป็นแนวแบบว่าตลกติงตองปัญญาอ่อนทีนี้เราอยากได้ mood and tone ให้มันซีเรียสเราจะทำยังไงดีเพราะว่ามันเป็นรายการใหม่ที่เราจะเอาออกมาโดยที่แบบ อยากให้คนมันเก็ทง่ายๆเราก็เลยไปพาราดี้ปาเต้ทอล์กเหมือนกับว่าตัวเราอ่ะเป็นไอเดียที่แบบตลกติงตองนะแต่เราเอาเสื้อผ้าของปาเต้ทอล์กมาสวมเพื่อให้คนเก็ทง่ายขึ้นเราเอาโลโก้เอาดนตรีเอาจังหวะการตัดต่อใช่ก็เลยปรากฏว่าเทปแรกอ่ะ EP แรกก็คือเนี่ยแบบนั่งคุยกันอยู่เรื่องงานเนี่ยพอมีไอเดียนี้เสร็จปุ๊บตั้งกล้องเลยแล้วก็คุยกันเองแอดมินเนี่ยแหละคุยกันเองคุยไอ้ต้องก็คุยปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะคนตาม YouTube อยู่แค่หลักพันเองนะพันซับแล้วก็ยอดวิวก็หลักแบบพันนิดๆแต่พอลงอันนี้ไปอ่ะยอดมันกระเถิบเป็นหมื่นเลยซึ่งมันเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันถูกทางแล้วสักพักมีคนติดต่อมาบอกขอมาออกแม็กเจนมานะไม่รู้ไม่ได้รู้จักรุ่นนั้นเลยซึ่งก็ไม่ได้เคยรู้จักไม่ได้เคยร่วมงานไม่เคยอะไรกันเลยบอกขอมาออกเหมือนเขามันบอกว่ามันชอบคือมันเวลาคนมีจริตตรงกันในจริตตลกอ่ะมันพอมันเห็นปุ๊บชอบเนี่ยมันแม็กมันมาเลยหลังจากนั้นEP 4ขอมาออกอีกคือเราไม่ได้ติดต่ออีกเป็นบิ๊กดีเจลาดแต่ละเบอร์หลังจากนั้นก็ยาวเลยยาวเลยพี่เคยแบบขอปาเต็ดก่อนแบบว่าเฮ้ยผมจะใช้รายการแบบนี้ชื่อปาเต็ดได้คุยอะไรเงี้ยเคยแบบขอก่อนมาปาเต็ดเห็นตอนที่มันออนแอร์แล้วอะเออคือมาเห็นตอนที่ EPEP แรกใช่ออนแอร์ปุ๊บแล้วเขาปาเต้ก็แชร์นะแล้วก็ทำไมมันคุ้นๆวะอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นมุกเขารู้เขาเป็นมุกเขาหยอกแต่เราอ่ะรู้เคยเจอกันรู้จักกันได้คุยกันก่อนหน้านั้นแต่ไม่เคยคุยเรื่องจะทำอันนี้คือมันเป็นแค่ไอเดียเราเล่นสนุกๆคือปาเต้เป็นคนที่มีเซนส์ตลกแบบฝรั่งอยู่แล้วเขารู้ว่าอันนี้มันคือการพาราดี้มันไม่ใช่ก๊อปปี้ไงมันคือแบบมีเรื่องตลกอยู่ในนั้นพอได้เจอหลังจากนั้นอ่ะก็ได้เจอปาเต้กันนะช่วงประมาณ EP 4-5 มั้งก็คุยกับปาเต้เลยบอกปาเต้เดี๋ยวผมจะทำแค่10 EP นะคือด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะสปอนเซอร์เริ่มติดต่อเข้ามาแล้วแต่เราบอกไม่รับเพราะมันเป็นรายการที่เหมือนมันไปทำพาราดี้นะพาราดี้แล้วก็อีกอย่างนึงเราก็ไม่อยากทำพาราดี้ไปตลอดก็เลยแบบไปบอกปาเต้ว่าจะทำแค่10 EP ปาเต้ก็บอกกันมาเลยกูก็คิดเหมือนมึงนี่แหละอยากให้มึงทำแค่นี้ไม่อยากให้ทำยาวก็เลยถ้างั้นปาเต้มาช่วยปิด EP ที่10ให้ผมหน่อยคือให้มันเหมือนเป็นซีรีส์ปาตึบทอล์กแค่นั้นเลยก็เลยปาเต้ก็เลยมาปิดให้ EP ที่10มันก็เลยจบบริบูรณ์ของปาตึบทอล์กซึ่งระหว่างนั้นปาเต้ก็จะเล่นกับเราด้วยประมาณว่าเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงอะไรเงี้ยเวลาในคอมเมนต์อะไรอะไรเงี้ย
เราก็เลยเอาอันนี้มาปิด EP 10คือปัดตึบโดนจับใช่เอาจริงชีวิตจริงทุกวันนี้สมมติคนเจอพี่อ่ะคนเจอพี่แบบเป็นแฟนคลับพี่อะไรเงี้ยมันพร้อมมุ่งจะมากวนตีนพี่บะหมี่ป่ะโอ้ยไม่ใช้คำว่ากวนตีนใช้คำว่าแบบว่ามาทักทายที่แบบว่าตลกตลกแบบว่าคือเวลาเราทำงานสายแบบเนี้ยตลกอย่างเงี้ยมันก็ต้องของตามของโดมก็น่าจะมีอยู่แล้วแต่ของพี่มันก็จะเน้นไปหน่อยว่าพี่เล่นมุกให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วแล้วพี่เล่นป่ะพี่อ่ะพี่เป็นคนที่เล่นนะถึงแม้จะเล่นแบบมันแต่จะมีความที่เล่นหลายแบบอย่างเช่นแบบถ้าพี่เล่นมุกให้ดูหน่อยพี่ก็เล่นแบบเอ้ยเนี่ยครับนั่งรถไปเนี่ยไม่ถึงเลยนะไม่ถึงไปไม่ถึงทำไมอ่ะอ๋อนั่งรถไปเลยเป็นไงล่ะเห็นไหมมึงส่งมาไวๆก็อย่างนี้แหละเป็นเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเราจะมีแบบบรรทัดสองให้แบบว่าเนี่ยมึงก็มึงส่งมาไวก็ได้แบบเอาแบบนี้ไปแหละอะไรเงี้ยอันนี้จะใช้บ่อยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าแบบเฮ้ยเขามาแบบเฮ้ยพี่เล่นมุกให้ดูหน่อยโหไม่เล่นแล้วแบบไปเลยอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเจอเราแค่ครั้งเดียวก็ได้ในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราก็ทำให้แบบว่าให้มันประทับใจเขาละมั้งพยายามจะเล่นอ่ะพยายามจะให้เขาแบบเราต้องเตรียมสแปร์มุกไว้บ้างเหมือนกันนะไม่โดมใช้อันนี้เลยแล้วยิ่งน้ำพริกแคบหมูน้อยเนี่ยโดนมีคนถามว่าโดนลูกค้ากวนเยอะไหมโหต้องบอกว่าไม่เว้นว่างสักวันเลยทั้งในคอมเมนต์ทั้งอินบ็อกก็ต้องมีเหมือนกันอินบ็อกอย่างแบบว่าที่เจอบ่อยสุดนะเข้ามาทักเลยเราขายน้ำพริกแคบหมูอย่างเดียวไงยุคแรกน้ำพริกแคบหมูเนี่ยอิสลามกินได้ไหมมันก็จะมาอีกน้ำพริกแคบหมูเนี่ยมีฮาลาลไหมคือวันเนี่ยมึงไม่ได้ตั้งใจมาซื้อกูอยู่แล้วเออมาปั่นแต่ทีนี้เว้ยพี่ก็เอาตรงนี้มันเป็นไอเดียเว้ยแบบว่าไปทำน้ำพริกเหมือนเพิ่มรายผลิตอีกอันนึงเฮ้ยเราก็คิดว่าถ้าคนชอบเราอ่ะชอบเผ็ดน้ำพริกเราอ่ะแต่เขากินหมูไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะก็คุยกับแม่ก็เลยทำเป็นน้ำพริกปลาทูฟูก็เลยกลายเป็นไอเดียอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาเราก็เหมือนเรามาหยิบจับเป็นไอเดียใหม่ทีนี้เราก็จะมีเล่นกับคนลูกเพจหน่อยบอกว่าเราจะมีจะผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำพริกตัวใหม่ทำมาจากสัตว์น้ำให้ทายว่าเป็นอะไรเปิดแล้วไงเปิดกว้างแล้วเราชอบแบบเอนเกจมันจะเยอะคอมเมนต์มันจะเยอะแต่คอมเมนต์เป็นทิศทางเดียวกันหมดเลยหมาเปียกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องคอมเมนต์เนี่ยต้องยอมคนไทยจริงเก่งจริงความครีเอทีฟอ่ะคนไทยนี่โคตรครีเอทีฟโคตรตลกเลยนะอันนี้ว่าอันนี้เราชอบแม่งไปหารูปมาได้อะหมาแบบกำลังว่ายน้ำอยู่อะมาแล้วน้ำพริกหมาเปียกว่ายน้ำอยู่กันแล้วแบบบัฟทองนี่ EP เท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้โอ้เกือบ50แล้วพี่ตั้งแต่พี่สัมภาษณ์มาที่พี่รู้สึกว่าพี่ขำแบบไม่ไหวจริงๆอะอ๋อคือใครต้องเรียกว่าโดนเส้นคือมันจะมีคนที่แบบโดนเส้นพี่อะพี่จะหลุดท่าน number one เลยคือพี่ป๋องน้ำปองฮาผมดูน้ำปองคือไม่ไหวจริงแกแบบว่าคือและหลุดขำไปแล้วนะแกก็ไม่หยุดพูดด้วยนะคือจริงมันควรจะแบบคัดเออแล้วนี่แกก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเองนี่คุณแม่นี่เลยนะพ่อก่อนพ่อป๋องนี่ต้องยกให้รู้สึกว่ามาแล้วแบบโอเคไม่ไหวว่ะเขาแบบเขาเป็นเรือจ้างอะเขาบอกเลยจ้าตัวปั้นอ่ะอันนี้คือฝั่งที่เรารู้สึกแบบโหไม่ไหวที่เราเข้าเส้นเราแล้วมีใครที่แบบเจอเราแล้วแบบโอ้โหลำบากเลยแบบถ่ายกันยาวไม่ไหวอ่ะคัดอยู่ได้อย่างเงี้ยมันมีคำพูดที่แบบเขาใช้กันบ่อยมากเวลาแขกมาบอกหน้าพี่แม่งตลกว่ะคือแค่แกไม่ได้พูดอะไรเห็นก็คือขำแล้วเนี่ยอย่างแบบจริงเมื่อกี้ก็ขำสามสองเนี่ยแอคชั่นเนี่ยพูดก่อนจะถ่ายเนี่ยเยอะมากหลายคนมากหลุดเลยแต่คำนี้ด้วยหน้าพี่แม่งตลกนี่คือในมุมเราอ่ะคำชมหรือ จะไม่ไหวหลายคนมากแต่ที่ถ่ายนานสุดน่าจะเป็น
อู๋เดเยอร์นักร้องวงเดเยอร์ทำไมอ่ะทำไมพี่อู๋นานะคืออู๋อ่ะมันบอกก่อนนะครับพี่ผมเส้นตื้นนะไอ้เราก็บอกเส้นตื้นเหรอก็เส้นตื้นนะก็ปกติแหละพอไปถ่ายจริงจะมีเหตุการณ์3ชั่วโมงไม่เสร็จแบบไปเรื่อยๆ3ชั่วโมงเลยเหรอขำหลุดขำไป2ชั่วโมงครึ่งอะพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็เลยว่าโอ้เชี่ยมึงเส้นตื้นจริงวะผมบอกแล้วผมเส้นตื้นกูก็ไม่คิดว่ามึงจะเส้นตื้นขนาดนี้แล้วคือเทปนั้นอะเป็นเทปเดียวใครกลับไปดูอันซีนอะเป็นอันซีนลองเทคโอ้จริงคือยาวๆเลยยาวๆเลยแบบว่าไม่ใช่อยากให้แบบเป็นอะไรที่แบบเก๋ๆนะแต่แบบขี้เกียจตัดก็ยังได้มันซอยเยอะอ่ะถ้าตัดอ่ะมึงขำตลอดเลยอะไรเงี้ยมันปล่อยเทคยาวไปเลยให้ดูไปเลยแล้วมันดันคนชอบด้วยมันเป็นอีกมูดนึงแบบมีการแบบทำสมาธิก่อนจะฮึบแบบพอพูดไอ้เหี้ยไม่ได้ก็หลุดฮึบก็ไม่ได้ฮะพอเวลาเรารู้สึกตั้งใจจะทำอะไรที่แบบไม่ให้ขำอ่ะมันจะยิ่งขำยิ่งฝืนยิ่งขำยิ่งกันยิ่งมึงจะออกใช่อันนั้นแหละ อันนั้นแหละเป็นเทปที่ถ่ายนานที่สุดตอนแรกผมเข้าใจว่าอูโน่นานสุดเพราะมันดูจะไม่จบสักทีอูโน่หลังอูโน่นานสุดไม่ใช่หลุดนานคุยนานไม่ได้หลุดขำแต่ว่าคุยไปเรื่อยซึ่งไม่ใช่พี่คุยด้วยนะมันคุยถูกไหมใช่พี่หลังๆอ่ะถ้ากลับไปดูหน้าเริ่มเหนื่อยแล้วอ๋อครับครับเริ่มไม่คุยแล้วเหรอครับเหรอดูว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่แล้วพอจะหยุดเรารีบตัดจบเลยโอเคครับขอบคุณสำหรับอะไรนี้เริ่มคือพยายามหาช่องให้จบอ่ะไอ้นั่นก็ไปรู้ไปไอ้คุยจากไหนไม่รู้อยู่ห้องไม่มีใครคุยด้วยก็มันยังคุยคนเดียวอ่ะพี่ดูดิอยู่คนเดียวมันคุยของมันคนเดียวได้นั่นแหละก็เลยแบบก็วันนั้นคือเจอมันครั้งแรกแล้วแบบเป็นวันน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นวันเดียวที่อัดเสร็จปุ๊บปวดหัวจริงๆอ่ะมันจี๊ดจี๊ดไปเลยแล้วแบบวันนั้นพี่เลิกถ่ายพี่ไม่คุยกับใครรู้สึกว่าวันนั้นคุยเยอะที่สุดในชีวิตในชีวิตแล้วไม่เอาละจริงๆแล้วตัวพี่เบียร์เองอ่ะทำอะไรเป็นคนยังไงคาแรคเตอร์ยังไงดีแล้วมันเริ่มจากคุยกับเพื่อนก่อนในช่วงมัธยมเนี่ยเราจะเป็นแบบตัวฮาในกลุ่มแบบเพื่อนก็ชอบชวนเวลาจะไปไหนก็ต้องมีเราไปด้วยตัวเอนเตอร์เทนประจำกลุ่มต้องมีคือตลกอะจังหวะมันสำคัญมากมากบางทีมุกยังเก่าแต่เอามาใช้ในจังหวะที่ถูกใช่จังหวะเป็นอะไรที่สำคัญกว่าตัวมุกด้วยซ้ำแบบจังหวะนี้เงียบๆปุ๊บมึงพูดคำนี้ไปตลกเลยแต่ถ้ามึงไปพูดทับกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะไม่ตลกอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบนั้นแล้วเราก็จะเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจไม่ได้พยายามด้วยไม่ได้มานั่งแบบว่าเรียนรู้จนเซนเนี้ยใช่เป็นเซนเลยก็เป็นตัวตนแบบนั้นใช่แต่ถ้าเป็นที่ทำงานกับที่บ้านก็จะไม่ใช่อย่างนี้ละเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยด้วยไม่พูดเท่าที่จำเป็นอ่ะส่วนใหญ่คนตลกจะไม่อยู่บ้านจะไม่ก็มันเก็บพลังงานเก็บไหมเหรอไม่ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าไม่ต้องตลกก็ได้นี่ที่บ้านที่บ้านใช่แต่เพื่อนอ่ะเพื่อนมันฟิลแบบไปมันต้องสนุกอ่ะคือเรารู้สถานการณ์ว่าจะควรจะเล่นตอนไหนใช่กับคนแบบไหนด้วยนะเราเป็นแบบนั้นมากกว่าจริงๆก็อยากจะลองเห็นผลงานของพี่เบียร์ในแบบฉบับที่ไม่ได้นั่งไปในมาดถึงนั้นอยากมีคาแรคเตอร์เบื่อเหมือนกันอีกจะมีไหมกับผลงานอะไรที่แบบเป็นตัวเราแบบเต็ม 100% ก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นเป้าหมายอันนึงของตัวเองเลยที่จะทำแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นคือสแตนด์อัพคอมเมดี้อันนี้เป็นพาร์ทที่หลายคนไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะ ไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ๆมึงมีรายการมึงมาทำอันนี้เลยเหรอ ไม่ใช่ถ้าคนติดตามจริงๆอ่ะพี่จะเล่นกับช่องยืนเดี่ยวยืนเดี่ยวก็คือ Stand Up Comedy ของพี่อยู่ใช่ซึ่งก็เล่นกับยืนเดี่ยวมาประมาณ3ปีแล้วคลิปครั้งแรกที่ได้ไปเล่นคือแบบว่าพวกคอมเมดี้เขาแบบนัดรวมกันแล้วแบบออกไปเล่นแบบเล่นโชว์แล้วก็ถ่ายคลิปอ่ะเราไปด้วยการแบบว่าไปนั่งดูเราอยากไปดูเพราะเราชอบสแตนด์อัพคอมเมดี้เราชอบดูท
ีนี้เราแบบโดนพวกพี่ๆน้องๆบิวว่าเอ้ยมึงไอ้เบี้ยไปเลยไปเลยเล่นมึงเล่นได้แต่เราแบบไปแบบไม่ได้เตรียมอ่ะเวลาไปไม่เตรียมอ่ะแล้วไปเล่นอ่ะณวันนั้นอ่ะเราเล่นเล่นเล่นเชื่อมั้งเพื่อนฮาว่ะฮาจากเรากลับไปดูคลิปอ่ะเอ้าแม่งฮาที่เราแบบเล่นแป๊กนี่หว่าคือเราฮะมันฮาที่เราแบบมึงอ่ะเล่นไม่ฮาฮาจังหวะสองจังหวะยกแต่มันจริงๆสแตนด์อัพมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันต้องฮามุกอ่ะฮาเรื่องที่เราเล่าถูกไหมหลังจากนั้นเราก็แบบแม่งกลายเป็นแบบการแบบไปแก้ไขตัวเองอ่ะแบบปรับนู่นปรับนี่แล้วดึงตัวความเป็นตัวเองเข้ามาให้เยอะที่สุดมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบยืนเดี่ยวเขาให้ก็อัดให้โอกาสไปเล่นหลายๆที่ครับจนเมื่อแบบมีครั้งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นพี่สแตมให้ไปเล่นเปิดที่คอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact เมื่อประมาณปี2020ประมาณปลายปี2022อ่ะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เราอยากทำโชว์ที่สเกลใหญ่ขึ้นและเป็นของตัวเองจริงๆคิดไว้ไหมว่าที่ไหนที่มันมีเรียบร้อยแล้วเปิดขายบัตรแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมได้เลยครับช่วงขายของครับเอาเลยพี่เอาเลยก็วันที่30มีนานี้ครับที่โรงละครอักษรา King Power ครับครับเล่น2รอบครับรอบบ่าย2กับ1ทุ่มวันเดียวเลยวันเดียวกันเปิดขายบัตรที่ The Concert ครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเริ่มเพิ่งเปิดเองเพิ่งเปิดเอง2รอบบัตรมี500 800 1,200ครับแล้วก็เป็นโชว์ที่ท้าทายอย่างหนึ่งคือเป็นโชว์1ชั่วโมงครึ่งก็คือต้องไปเล่นสแตนด์อัพ1ชั่วโมงครึ่งคนเดียวอ่ะคือการเล่นสแตนด์อัพโดมมารู้โดมเคยเล่นผมเคยเล่นแล้วมันเป็นอะไรที่โคตรมันยากเนาะคือคนดูก็ต้องดูเราเลยว่ากูจะขำตอนไหนอย่างเงี้ยใช่คือทุกคนมาด้วยความคาดหวังอยู่แล้วคาดหวังความแซ่บความมันที่คือมาด้วยความคาดหวังใช่ใช่ไม่มีทางให้หนีอ่ะเราต้องลุยอย่างเดียวต้องบอกว่าอย่างถ้าคนที่เคยเล่นจะรู้มันศาสตร์คนละอย่างกันเนี่ยที่เราเล่นถ่ายคลิปนะคนละอย่างเลยมันแบบเรียลไทม์อ่ะจะจับรีแอคในทันทีหรือเล่นได้ทันทีอะไรเงี้ยมีต้องใช้เอาง่ายๆต้องงัดทุกอย่างที่ตัวเองมีแบบแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยเผื่อถ้ามันมีอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเป็นหมุดหมายของปีนี้ที่ใหญ่ที่สุดของตัวเองก็คือ อยากทำตรงนี้ให้ได้แล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าก็เลยแบบเอ้ยอยากทำไว้ผมว่ามันคือการไปดูไม่ใช่เป็นการแค่ไปขำอ่ะแต่ไปให้กำลังใจเออเอออยากเห็นเพราะว่าผมว่าจากที่ฟังพี่เบียร์มาเรารู้เลยว่าเขาเป็นคนลิ้นชักเยอะ no. ในการที่จะหยิบอะไรออกมาเล่นจะบอกว่าวันที่จะไปเล่นอ่ะมีเรื่องสแตนด์อัพโอเคที่ประสบการณ์นี่แหละการเล่นสแตนด์อัพมีเรื่องรายการบับทอล์กที่แบบไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยแล้วก็คือแบบบอกไม่ได้อ่ะพูดที่ไหนไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยต้องไปฟังที่บันทึกเอาง่ายๆเรื่องที่แบบว่าแขกรับเชิญที่เคยแบบตกลงจะมาแล้วเกิดเหตุแบบมาไม่ได้ก็มีเยอะโอ้แล้วก็อ๋อแต่เดี๋ยวอันนี้คัดเดี๋ยวบอกให้ ดูหน้าตาอยากรู้ อยากรู้ตอนนี้คิดเสือกอยู่แล้วคนดูสองคนเนี่ยคิดเสือกใช่ใช่คนหน้าตาเฮ้ยต้องถามพอแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในสนามคอมเมดี้ที่สำคัญมันมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นเล่าถึงคุณพ่อด้วยซึ่งคุณพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อปลายปีที่แล้วสดๆร้อนๆแต่ไม่ใช่พาร์ทที่แบบเศร้านะพาร์ทแบบว่าเอาง่ายอ่ะเขาตายวันแรกอ่ะแต่เขาส่งเรื่องตลกให้พี่มาตั้งแต่วันแรกเลยงงปะทำให้เราแบบรู้สึกตลกได้อ่ะโอเคโอเคเอาเนี้ยฟังนะเป็นกูซื้อบัตรแล้วจริงกดแล้วเนี้ยมันเป็นบัตรไม่แพง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 อะไร800 1,200 500ก็มี500 800 1,200ไม่แพงไม่แพงไปดูน้องไปดูไปให้กำลังใจกันแต่ผมว่าแค่เล่ามาวันเนี้ยบางช่วงบางตอนเรายังรู้สึกตลกกับพี่นี่รายการแรกที่แบบบอกว่าข้างในจะมีเรื่องอะไรบ้างเพราะรายการนี้คนดูเยอะไงเราต้องบอกแล้วไม่พูดในบับทอล์กด้วยโอเคเอาจริงวันนี้สนุกสนานมากและเอาจริงการชวนพี่เบียร์มาวันนี้หนึ่งเลยอยากเป็นการฝากเนื้อฝากตัวว่าถ้าผมสองคนไปออกเนี่ย
บัฟทองเนี่ยประมาณเดือนไหนต้องลงคิวเลยเหรอเออลงคิวเลยประมาณเดือนไหนไม่ถ้าคือถ้าไม่บอกนี่คือกลับไม่ได้กลับเหรอหรือไงไม่ได้กลับไม่ได้ปิดรายการด้วยคิดว่าประตูไปเลยเอาจริงอยากไปมากอยากไปแล้วก็ชอบมากไปได้อยู่แล้วคือพี่ชอบคนที่เป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้เพราะว่าเวลาไปโดนบีบบังคับด้วยการที่แบบมึงห้ามขับมันจะตลกเอางี้ช่วงไหนที่พี่รู้สึกว่าแขกรับเชิญโบโบอยู่อะตั้มโดมเลยหรือมีใครแคนเซิลทันหันอะไรเงี้ยก็ผมว่างโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวลงคิวไว้เลยได้และดีใจมากแต่เห็นแต่เวลาเคยดูรายการนี้มันต้องมีแบบช่วงไฮไลท์ที่แบบเหมือนพาดหัวข่าวเนี่ยตึ้งของพี่อันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเอาแบบแนวๆเอาไปทำแบบนั้นหน่อยนะถามอะไรดิบๆแล้วจะตอบแบบเอาไปเป็นไฮไลท์ได้โอเคได้เครียดคิดว่าบัฟท้อของเรานะครับจะไปสุดที่ตรงไหนรายการของผมมันโดนคนด่าเยอะมากครับผมวันหนึ่งผมร้องไห้เลยผมอ่านคอมเมนต์มีแต่คนด่าผมด่าว่าอะไรบ้างด่าทุกคอมเมนต์เลยคือด่าบอกว่าคือมันเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วโดนคนแบบตำหนิอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ที่ว่าเราตั้งใจทำงานนะเราก็เจอคอมเมนต์ที่มันเขาเรียกว่าลดทอนหรือว่าทำให้เราท้อได้เลยเราได้พิมพ์ตอบกลับไปด้วยไหมพี่พยายามจะพิมพ์แล้วแต่มันพิมพ์ไม่ไหวมันน้ำตามันไหลออกมาตลอดว่าแบบเราจะเฮ้ยขอโทษนะครับอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเลิกทำไหมตอนนี้แบบเอฟเฟกต์มาตึ้งอยากเลิกทำไหมแล้วก็ปึ้งผมว่าผมจะเลิกพังเลิกทำเลิกทำปึ้งปึ้งเลิกกับเมียเออเป็นไงเหนือชั้นไหมทุกคนเนี่ยแล้วทุกคนอ่ะดูไฮไลท์ใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็รอจังหวะเนี้ยแล้วมาดูจนมาจนจบมาเจอดอกเนี้ยมึงว่าคนคอมเมนต์เป็นไงด่าค่ะด่าของจริงด่าของจริงอันเนี้ยไม่เดี๋ยวกลัวเขาไม่มีไฮไลท์ไปทำโอ้ยอันนี้ดีมากครับพี่ขอบคุณพี่เบียร์มากจริงๆนะที่มารายการเราเนาะก่อนขอบคุณกลัวไม่มีคอนทัพหรอขอโทษคนดูด้วยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพอดีพี่เบียร์เขากลัวไม่มีคอนทัพไอตอนไฮไลท์ที่หลอกทุกคนดูจนจบขอโทษเลยครับเออขอบคุณพี่เบียร์มากครับที่แบบเป็นเกียรติอ๋อยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับไม่คิดว่าพี่เอาจริงสำหรับพวกผมกับพวกพี่มันคือแบบสุดยอดแล้วอะในออนไลน์ตอนนี้นะว่าวิธีคิดหรือคอนเทนต์ต่างๆการทำความเสถียรทุกอย่างมันแบบอยากมารู้เนื้อในของพี่ว่าจริงๆพี่มีวิธีคิดหรือการทำงานแบบไหนเริ่มต้นจากจุดไหนแล้วก็เตรียมจะพร้อมเป็นกำลังใจให้กับสนามคอมเมดี้เพราะรู้ว่ามันจะต้องแบบมันน่าจะเป็นงานที่เราอยากทำมากๆใช่แล้วก็เป็นงานที่มันต้องเหนื่อยมันเป็นงานที่เป็นงานโซโล่เดี่ยวของเราด้วยแหละเออแล้วก็หัวใจหลักในการทำอันเนี้ยสแตนด์อัพคอมเมดี้ของตัวเองเพราะว่าอยากเลยพรีเซนต์ให้คนเห็นว่ากูทำตรงนี้ได้ด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่กูทำอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองดูหลายคนที่ไม่เคยดูสแตนด์อัพสดๆอ่ะอยากจะบอกว่าตลกกว่าในคลิปเยอะเนาะเวลาดูสดๆมันมีเสน่ห์มันมีมวลเสน่ห์ของมันมีมวลทุกคนใช่มันจะแบบขำไปด้วยกันเป็นหลายร้อยคนเนี่ยมันสนุกมากก็คนดูที่ดูรายการเราอยู่เดี๋ยวไปเจอกันนะฮะวันที่30มีนาคมครับที่โรงละครอักษราแล้วตอนนี้ซื้อบัตรได้แล้วที่เดอะคอนเสิร์ตใช่ครับขอบคุณพี่เบียร์มากๆขอบคุณครับมีอะไรอยากฝากมั้ยพี่อ๋อชื่อโชว์ว่าอะไรรู้มั้ยว่า5จัดเลยครับห้าจัดเลยครับเลยครับเลยครับเลยถ้าสมมติผมพูดไม่ถูกเนี่ยผมไปดูได้ไหมไอ้ชื่อคือสมมติไปซื้อตั๋วจะบอกบูธแต่คอนเสิร์ตไปได้ใช่ไหมได้แต่นี่คือตั้งแบบว่าให้มันแบบเวลาชวนกันมันจะตลกดีว่าเราไปดูห้าจัดเลยครับเออมันคือห้าจัดเลยครับนั่นแหละแต่เราแบบเหมือนเป็นเขียนแบบเด็กแว้นนิดนึงอะไรเงี้ยห้าจัดเลยครับเลยครับก็อย่าลืมไปเจอกันนะครับกับงาน งาน
5จัดเลยครับเออคือโรงละครอักษราเนี่ยรอเรือกูแน่นๆก็อยู่โอเคมาเจอกันครับขอบคุณครับ